ในอดีตข้าวของประเทศไทยเองนั้นก็เคยมีนับร้อยนับหมื่นสายพันธุ์ข้าวเป็นเหมือนเอกลักษณ์ประจำถิ่นเมื่อไปที่ใดก็จะได้ลิ้มรสข้าวที่แตกต่างกันออกไปแต่ในปัจจุบันประเทศไทยของเรามีพันธุ์ข้าวหลงเหลือน้อยมากเหลือข้าวพันธุ์ที่ราชการส่งเสริมคือพันธุ์กอขอและข้าวหอมมะลิที่เป็นสายพันธุ์หลักของข้าวให้คนไทยได้รู้จักเท่านั้นแต่ยังมีข้าวสายพันธุ์ไทยแท้ๆที่หลายๆคนไม่เคยรู้จักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์กอขอและข้าวหอมมะลิหลายเท่าคุณวิลาศจุลกันต์เกษตรกรผู้พลิกผันอาชีพตนเองจากการรับราชการตำรวจมาเป็นชาวนาที่สนใจในการปลูกข้าวพื้นเมืองเป็นการทำเกษตรนำร่องที่บ้านป่าลานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนเขาอาจจะทำนาปีละครั้งเป็นนาปีไม่หมดแต่สมัยที่2ครั้ง3ครั้งมันก็ยังไม่พอแล้วชาวนามันก็ยังเหมือนกับยากจนยังไม่ได้ลืมตาอ้าปากได้มันก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมทำไมถึงยากจนล่ะก็เนี่ยต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาไงใช่ไหมล่ะตรงนี้ไงและอีกอย่างหนึ่งข้าวทุกวันนี้ถ้าว่าเป็นข้าวพันธุ์ลูกผสมอย่างทุกวันนี้มันก็ต้องตอบสนองต่อสารเคมีผมก็เลยเห็นว่าเรามีของดีๆอยู่แล้วทำไมเราถึงไม่เอามาล่ะไม่ถึงมาเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เขาคิดในสมัยก่อนนะเขาเนี่ยเขายังบูชาใช่ไหมคือข้าวเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ว่าเราเคารพบูชาไงข้าวแต่ละอย่างแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็มีสารอาหารมีสิ่งที่มันดีมีประโยชน์ผมก็เลยมาทำตรงนี้ข้าวพื้นเมืองที่ผมเก็บเอาไว้ตอนนี้เนี่ยผมก็มีอย่างอันแรกที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือข้าวหน่อยเขือข้าวหน่อยเขือข้าวไข่มดลิ้นข้าวหอมชายาแล้วก็ข้าวก่ำข้าวดอยแล้วก็ข้าวมะลิแดงข้าวมะลิดำข้าวเจ้าแดงข้าวเล้าแตกข้าวกำผายข้าวเหมยนองข้าวปีข้าวแดงมันปูข้าวหอมนิลข้าวกากอ้อยเนี่ยก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ที่นึกออกได้อยู่คือตอนนั้นก่อนที่ผมมาปลูกข้าวหน่อยเขือคือเมื่อก่อนผมทำที่ทำนามาเนี่ยคือทำทานเองผมก็โอเคก็ลงข้าวหอมมะลิ105ข้าวปทุมธานี1ผมก็ลงทีนี้เพราะว่าทำไปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาทำตรงทำนานะก็ว่าเราได้กินข้าวของตัวเองคือณตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สึกว่าคือก่อนหน้านั้นยังไม่รู้สึกว่ามันอร่อยนะแต่เมื่อเราลงมือทำเองและได้ข้าวมาเองแล้วไงก็รู้สึกข้าวมันอร่อยหลังจากนั้นก็ทำให้ตัวเองเกิดความสนใจว่าข้าวมันอร่อยอย่างนี้นะแล้วมันมีข้าวพันธุ์อื่นอีกไหมที่มันจะอร่อยมันจะดีก็เลยได้ศึกษามาเรื่อยๆก็ว่าเรายังมีพันธุ์ข้าวต่างๆอีกตั้งเยอะแยะข้าวเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นอาหารหลักเนาะและเรากินมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันทุกวันนี้คนเรามันกินยาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินเสริมอาหารเสริมต่างๆแต่ผมอยากให้เนี่ยให้เรากินอาหารให้เป็นยาโดยเฉพาะข้าวเนี่ยผมขอฝากไว้ตรงนี้ครับหน่วยเขือเป
เป็นข้าวพื้นเมืองของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เกือบจะถูกลบเลือนไปทั้งที่หน่วยเขือเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าข้าวหน่วยเขืออุดมไปด้วยวิตามินอีช่วยป้องกันโรคมะเร็งลดอาการโรคหัวใจวายเสริมระบบภูมิคุ้มกันบำรุงผิวให้สดใสและทำให้แผลเป็นหายเร็วขึ้นธาตุเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยสร้างเม็ดเลือดโฟเลตช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันเชื้อโรคในลำไส้เบต้าแคโรทีนช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ลูกตาช่วยทำให้ผิวมีสุขภาพดีทองแดงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันโรคโลหิตจางกาบาช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยด้วยสรรพคุณเบื้องต้นหน่วยเขือจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพที่จะบริโภคข้าวเป็นยาบำรุงสุขภาพ